ครับครับไปดูเกมระหว่างปตท.ระยองเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับปตท.ระยองก็ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นต้องการมี3แต้มในเกมนี้นะครับโอกาสยิงไกลของธงชัยโพนางแล้ว1ประตูต่อ0เลยครับตั้งแต่9นาทีแรกของเกม 1-0 ครับยิงแล้วบอลพุ่งว่าบไปสราวุฒิกองลาบรู้ตัวอีกทีบอลถึงตัวแล้วครับตัวนี้ยิงลูกบอลให้มันฉลับข้างหน้านิดนึงนะครับแม่บอลของธงชัยแล้วบอลมันตกอยู่หน้าของสราวุฒิกองลาบครับนำ 1-0 ครับปตท.ระยองดูดลุยต่อล็อกจากขวายิงซ้ายครับมาแต่ว่าน้ำหนักเบาเกินไปน่าจะเป็นอดิศักดิ์ศรีกำปังครับมาอีกอดิศักดิ์บอมจากขวามาซ้ายมีรออยู่ยิงติดบล็อกครับขออีกทียิงซ้ายดิดบอลหลุดกรอบครับว่าเป็นเดสมาครับมาอีกชุดหนึ่งนี่ข้างเดียวเลยนะครับอดิศักดิ์ศรีกำปังยิงครับนี่บอลโค้งหลุดเสาไกลลูกนี้ยิงแล้วมันติดแซดโป้งนะครับมันไม่ติดแซดก้อยมาอีกแถว2ยิงซ้ายแล้วหลุดกรอบโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับน่าจะเป็นนรงชัยครับเมื่อสักครู่เดสมาอีกทีนึงตัวซ้ำโป่งตัวสราวุธตะวันอีกทีนึงไม่ได้ครับโอ้โห2-0ไม่ได้เป็นเกียรติเกียรติสมบัติโอ้โหจากจังหวะนี้นี่ปาดมาแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยเซฟแล้วเกียรติโอ้โหหน้าที่จะได้มากๆเลยครับจังหวะนี้ต้องชมเชยผู้รักษาประตูนี้ครับปฏิกิริยาเร็วมากนะปัดไปเข้าเท้าเขาแล้วแต่ว่ามือนี่แหมยังปัดไม่ได้แล้วเกียรติก็เท้าไวนะครับครับนอนแล้วก็ยิงด้วยแต่ไม่เข้าครึ่งแรกเจ้าถิ่นนำ 1-0 ครึ่งหลังณรงค์ชัยข้ามคานครับนี่เราเห็นแต่ปตท.ระยองเข้าทำข้างเดียวเลยนะครับธงชัยโพนางอีกทีนึงข้ามไปขวาครับพักคืนกลับมาให้กับณรงค์ชัยจับแล้วยิงบอลฉลับแล้วสราวุธกองลาบยังปัดทิ้งได้อีกทีนึงครับบอมเล็กมงเสาแรกฟ้องจะเอาแฮนด์บอลผู้สินไม่ว่าอะไรครับลูกมงที่เสาแรกของเกียรติมาอีกทีครับ นี่ครับอ๋อนี่เป็นรีเพลย์ลูกเดิมเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าโดนโอ้โหเต็มๆเลยแต่ผู้ตัดสินดูอยู่คนละมุมเลยครับคนมองไม่เห็นแน่นอนมาดูวัตระดึงซ้ายเข้าขวาแล้วยิงบอลหลุดกรอบแบบไม่ได้ลุ้นปอทรองอีกทีนึงเพื่อจะขอ2-0มาดูยิงมีตัวเปลี่ยนทางไม่ได้ครับสราวุธตกทิ้งออกมาประธานกระดกไม่มีใครแล้วครับโอ้โหนี่อาร์มี่ยังไม่มีจังหวะเข้าทำเลยครับในไฮไลท์เนี่ยมาอีกชุดหนึ่งบอมใส่เปิดมาม่งคนเดียวด้วยกิริติเขียวสมบัติครับโอ้โหสราวุธกองลาบปัดทิ้งอีก แล้วดูอาร์มี่มาชุดแรกเท่าที่เห็นจากไฮไลท์นะครับไม่มีคนเดียวจิ้มเข้าไปเลยครับธนากรแดงทองนาที80โอ้โหตรงนี้ธนากรยิงได้ชาญฉลาดมากนะครับใช้หัวเกือกรองเท้าจิ้มเลยไม่ทันแน่ๆจังหวะอื่นไม่ทันแล้วครับจิ้มจังหวะเดียวแล้วที่จะทันได้โอ้โหแล้วนี่ยิงช่วงไหนไม่ยิงช่วงจะหมดเวลาด้วยนะครับครับโอ้เหลืออีก10นาทีครับอาร์มี่ตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1แล้วอาร์มี่มาแล้วครับลุ้นถึงแซงแล้วครับลุ้นถึงแซงดีดขวาโอ้โหหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับชัยนรงค์เมื่อไม่ได้ประตู 2-1 ดูมาดูวัตราครับอยู่ทางซ้ายเปิดยัดเข้ามานี่ครับ 2-1 ฝั่งนี้ให้กับปตท.ระยองโดยกฤติเขียวสมบัติโอ้โหนี่แล้วมันยิงช่วงสุดท้ายอีกทีเหมือนกันนะฮะเป็นอัตราเนี่ยฮะออกมาทางด้านซ้ายแล้วเห็นกฤติเข้ามาแล้วปาดเรียบร้อยฮะโอ้โห 2-1 เฉยทั้งคู่ทั้งอัตราและกฤติกัดฟันแล้วกฤติกัดฟันเต็มที่แล้วสปีดมาแล้วครับแล้วก็จบที่สกอร์นี้นะครับเป็น3แต้มของปตท.ระยองครับเอาชนะอาร์มี่ได้ 2-1 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น